โธ่เอ้ยไอ้ไก่มาว้าว้าว้าติดไฟมาจนได้สวัสดีครับ FC ซันคุงทุกคนคือผมมีคำถามอยากจะถามน้องๆนะครับอันนี้ผมเพิ่งลงสตรีมมาเลยนะผมเนี่ยสตรีมอยู่ที่ TikTok นะครับพิมพ์ไปว่าซันคุงก็น่าจะเจอแล้วนะ TikTok พี่นะผู้ติดตามอยู่ที่ 40,000 กว่านะครับใน TikTokเต็มทุกวันตอน 4-5 โมงนะน้องๆ2ชั่วโมง3ชั่วโมงก็ว่ากันไปนะครับผมมีคำถามอยากจะถามทุกคนครับคือสมมติว่ามันมีเด็กโรคเบียวบ็อกฟุตมาท้าหนึ่งๆกับทุกคนนะครับแล้วทุกคนเนี่ยไม่เล่นด้วยเพราะว่ามันโรคเกินเพราะว่ามันโรคเกินแล้วทีนี้ไอเด็กโรคนั่นน่ะมันก็ด่าทุกคนตามด่าตามสกิลปากแซบใส่ลามมายันใน Facebook ของผมสมมติว่ามันดาวลามมายันใน Facebook ของทุกคนน่ะทุกคนยังจะอยากเล่นกับมันไหมครับมันเป็นเด็กโลกปีนเกียวลามปามไปทั่วควรจะอยากเล่นด้วยหรือเปล่าครับคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะส่วนตัวผมแล้วผมก็ไม่อยากลดตัวไปเล่นด้วยนะครับผมรู้สึกว่ามันเสียเวลามากเลยนะครับทุกคนแล้วก็ไม่ได้อะไรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ผมจะเล่นด้วยก็ต้องมีแต่คนดังๆและนิสัยดีนะครับไอ้พวกไม่ดังก็นิ่งๆอยู่นิ่งๆนะมึงอ่ะไอ้ไก่โอเคในวันนี้ผมจะทำตามชื่อคลิปเลยนะครับทุกคนผมได้บ่นไปในคลิปที่แล้วใช่ไหมครับว่าผมไม่มีโยรู้ติดไฟผมแบบคือโยรู้ผมมันเคยติดสายฟ้านะเว้ยแต่มันก็แบบไม่ติดแล้วผมไปตีบวกมั่วเพราะอยากได้อันอื่นสุดท้ายเกลือกว่าเดิมอีกสมเพชเดี๋ยวนี้ผมจะไปตีบวกดาบโยรู้ให้ติดไฟในงบ 10,000 โลบักนะครับผมมี 10,000 โลบักพอดีเลยเรามาดูกันว่างบ 10,000 โลบักเนี่ยจะได้ติดไฟหรือเปล่าถ้าไม่ได้แล้วก็ทุกคนเห็นไอ้เอเลี่ยนตัวนี้ไหมมันจะโดนแบบนี้แล้วก็ถ้าทุกคนไม่กดไลค์คลิปนี้และไม่ตอบคำถามที่ผมถามไปทุกคนก็จะโดนแบบนี้เพราะฉะนั้นกดไลค์ซะอย่าลืมตอบคำถามพี่ด้วยและที่สำคัญก็อย่าลืมไปอุดหนุนไก่ตันผมด้วยนะครับทุกคนกล่อง999กล่องนี้เนี่ยคือรหัสเทพทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะสุ่มยังไงก็ได้รหัสเทพฝ่ายทุกคนจะให้เอเลี่ยนตัวนี้สุ่มว่ะตัวนี้มันชื่ออะไรวะเห็นบางคนบอกว่าให้มันชื่อว่าซันช็อปมีคนบอกให้มันชื่อว่าซันช็อปอันนั้นผมยังไม่ตั้งชื่อแล้วกันนะครับเพราะว่าไอ้ครอบคิดเดียวเนี่ยไม่มีใครเม้นชื่อที่ถูกใจผมเลยนะครับให้คนดูเม้นอีกทีแล้วกันว่าอยากให้ตัวนี้ชื่อว่าอะไรอย่าลืมมาหนุนกันตามด้วยนะครับทุกคนกล่องนี้นะครับ199ก็มีสิทธิ์ได้รหัสเทพเช่นกันนะครับทุกคนเพียงแค่คลิกไปคลิกเดียวก็มีสิทธิ์ได้รหัสเทพแล้วนะครับแล้วก็มีสินค้าอันอื่นอีกมากมายอย่าลืมมาหนุนกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะไม่งั้นโดนแบบนี้ขอบคุณครับหุ่นผลเกิด 2,000 เมตรไปหาหน่อยซิเกิดตรงไหนเนี่ยแอเรียอารีนาหรือเปล่าไม่ใช่เกาะไหนอะคนดูเกาะใหม่ชัวร์เลยทุกคนว่ามันเกิดเกาะไหนคอมเมนต์บอกมาครับโอเคผมรู้แล้วเกาะไหนเดาว่าน่าจะเป็นเกาะนี้ไม่ใช่อีกเฮ้ยอ๋อเกาะเค้กโอ้โถเอ้ยเกาะบิ๊กมัมไอ้ไก่อันนี้ต้องเป็นผลดีแน่นอนเลยถ้าทุกคนกดไลค์นะครับภายใน3 2 1มาเกิดตรงกลางเกาะเลยเหรอโหแล้วไปเกาะอย่างลึกลับอะผลพระโอ้ยไม่เกลือผลพักก็ถือว่าเป็นผลที่ดีนะครับแสดงว่าทุกคนกดไลค์แล้วเนี่ยเวลิกูสโอเคไปตีบวกดาบมาครับทุกคนได้เวลาเสียเราบักตีบวกดาบแล้วทุกคนคิดว่าวันนี้ผมจะดวงดีหรือเปล่าไอคลิปที่แล้วเนี่ยได้กาวิตี้สมใจนะผมว่าดวงดีจัดเลยเสียงอะไรวะมีแมวหรือเปล่าห้องคุณมีแมวเปล่าเชี่ยมันหลอกกันไปดูแมวนี่บ็อกฟุตมันมาถึงขนาดนี้แล้วเหรอ kittenshopth.com เว็บเติมโลบักราคาถูกมีบริการกดผลเกมพัสแบบบ็อกฟุตและออสไตล์อีกด้วยยังมีอีก Anime Adventure และ Pet Simulator ขาย ID ไก่ตันแบบต่างๆตอบไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจบริการลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับโอเคก่อนสุ่มนะครับฝากทุกคนกดไลค์และกดติดตามด้วยนะและที่สำคัญอย่าลืมไปหนุนไก่ตันผมด้วยนะครับทุกคนและที่สำคัญกว่านั้นก็คืออย่าลืมส่งดวงของทุกคนมาให้พี่ซะได้เวลาเคลียร์อีกแล้วโลบัก 10,000 โลบักของพี่เอ็นชาร์จไปเลยเราเหลือสมุดอยู่หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหไม่เหลือเลยไม่เหลือสักอันเลยไม่มีเหลือเลยผมจะซื้อมาก่อนสัก3ครั้งมาแหมมี 10,000 โลบักผมก็ไม่อยากจะใช้ให้มันหมดทีเดียวไงทุกคนเข้าใจเปล่าคือมันหายากด้วยโลบักช่วงเนี้ยใครอยากสนับสนุนโลบักผมก็สามารถ
ไปซื้อเสื้อไอ้ไก่ได้นะครับเป็นการสนับสนุนเล็กๆน้อยๆแค่5โลบัคเองได้มา10อันได้มา10คัมพลีโอเคเอ็นชาร์จไปเลยสาธุนะโมตัสสะ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 ติดไฟตั้งแต่อันแรกติดไฟตั้งแต่อันแรกถ้าไม่ได้ติดไฟแต่ว่าได้ติดสายฟ้าดำผมก็จะใช้นั้นเลยนะครับทุกคนโซ่อันนี้ก็ไม่ดีอ่ะไม่ดีต้องติดไฟเท่านั้นนะต้องติดไฟเท่านั้นที่เราต้องการหรือแม็กว่ะกระจอกได้แต่ของกระจอกบัคฟุตก็คือฟรีไฟก็คือฮึบ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 โอ้โหไอ้ไก่ดูดน้ำก่อนทำไมนี่แสดงว่าเพื่อนๆยังไม่ได้บวกดวงให้ผมใช่ไหมครับเนี่ยเอาดวงของเพื่อนๆมาซะเอามาเอาดวงมาแสดงว่าทุกคนยังไม่เอาดวงให้ผมใช่ไหมครับทุกคนทิ้งดวงมาเลยครับการให้ดวงทุกคนแค่กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับเท่านี้ดวงผมก็จะดีขึ้นแล้วและก็พูดดังๆว่าแกตาสังคุงโอ้โหเกลือแม่งโอ้เกลืออีเละมันจะเกลือยางเลยไม่ได้เลยวะมันจะเกลือไม่ได้นะโอ้ตอนกิ๊บมึงก็มาเพื่ออะไรลิเวอร์แม็กสิบอันเลยนะคุณดูตีบอกไป10อันไม่ได้อันเทพมาเลยอันสักอันเดียวนะครับ10อันแสดงว่าวันนี้นี่ดวงซวยเอาเรื่องแล้วเนี่ยคงซื้อได้อีกแค่2รอบนะโลบัคหมดตูดนี่ไม่ได้อะไรเลยนี่มันไม่ใส่เรื่องนะเฮ้ยนี่มันไม่ใส่แล้วมันจะเกลือเกินไปแล้วมาช่วงนี้โลบัคยิ่งหายยากๆอยู่ลักกี้มึงเอามาเพื่อนเนี่ยความโชคดีเนี่ยมันเกลือเกินอ่ะโยรู้โอ้โหอะไรเนี่ยแวมไพร์ฮิวเลือด 10% หลังจากที่ทำดาเมจอันนี้ก็ดีอยู่จะอยากได้ติดไฟไงโธ่เอ้ยไอ้ไก่มาว้าว้าว้าติดไฟมาจนได้นายเห็นไหมเพื่อนว่าเราได้ติดไฟแล้วหมดไปเกือบ 10,000 โลบัคเลยเห็นไหมเห็นไหมขอบคุณทุกคนที่ส่งดวงให้ผมนะครับถ้าทุกคนไม่ส่งดวงมาผมก็คงไม่ได้แต่โทษทีละกันพอดีน้องๆพี่แบบเป็นคนใจดีไงเพราะฉะนั้นพี่จะกระทืบไอ้นี่โชว์เป็นเพราะมึงกูเลยหมดโลบัคไปเยอะเพราะมึงไม่ส่งดวงให้กู This is Sparta คือแบบว่าคือแบบว่าหมดโลบัคไปตั้งเยอะเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมโลหมดอับตาได้นี่โลหมดบนโลบัคไปตั้งเยอะเพื่อที่จะได้ดาบไปโง่ๆนี่อารมณ์ไหนของกูวะเนี่ยจะต่อยจะจุบจะจุบฮิตสุดท้ายที่เราโจมตีเนี่ยจะเบิร์นดาเมจไฟเป็นเวลา4วิอันนี้คือความโกรธเพิ่มความเร็วของคุณเมื่อสร้างความเสียหายอันนี้เราจะวิ่งเร็วขึ้นเมื่อเราโจมตีถูกศัตรูนะครับอันนี้ก็คือลดคูลดาวน์ลง 9% เฮ้ยเอาว่ะส่วนต่อไปก็คือเพิ่มความเสียหายที่ทำกับผู้เล่น 8% ง่ายๆคือตีแรงเพิ่มขึ้น 8% นะครับเลเวล4เลยนะถือว่าสุดยอดเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือเลเวลธาตุเพิ่มความเสียหายที่ทำกับผู้ใช้ 3%เลเวลธาตุคืออะไรวะก็คือเพิ่มความแรงของไฟขึ้นไปอีก 3% อย่างนี้เหรอคนดูใช่ปะใครรู้คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับอันนี้ก็เพิ่มเงินที่ตอบจาก NPC ขึ้น 15% เอางั้นก็คือถ้าผมเอายูรุไปฟาร์มเนี่ยก็ฟาร์มดีด้วยเพราะติดไฟแล้วก็ถ้าไปบวกก็บวกดีด้วยเพราะติดไฟนะครับสุดท้ายก็คือโกงรีวิวคำสุดท้ายก็คือโกงนั่นแหละก่อนอื่นขอไปใช้กับบอทก่อนแล้วคลิปหน้าผมจะมาบวกกับคนให้ดูผมจะไปสู้กับคนในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ขอมารีวิวกับบอทก่อนละกันนะครับเพราะผมไม่มีแรงไปเล่นบล็อกฟูลแล้วตอนเนี้ยลงสตรีมเสร็จผมก็มาอัดคลิปต่อเลยมาเป็นไงทุกคนดูโอ้โห 3,400 ผมเล่นสายแล้วเนี่ยสายดาบนะครับตีทีเดียว 3,400 เดี๋ยวลองสกิล1มาเดี๋ยวลองสกิล1ดูโอ้โหโอ้โหโอ้โห 5,300 ลองสกิล2บ้าง
หุ้ย 6,001 เรามาลอง2สกิลนะครับว่าดาเมจมันจะเท่าไหร่นะเดี๋ยวรอก่อนรอสกิลคูลดาวน์มาก่อนนะระยะประชิดชาร์จด้วยโอ้โห 12,000 ดาเมจน้อยกว่าทูชิตะเอ้ยมากกว่าทูชิตะนิดเดียวเองอ่ะ 12,000 ว่ะโยรุก็เป็นดาบลูกรักได้นะดาเมจ 12,000 เดี๋ยวลองแบบไม่ชาร์จเอ้ยต้องลองสกิล2แบบชาร์จดูเพราะว่าดาเมจน่าจะแรงขึ้นนะฮึบ 6,300 ขอลองแบบไม่ชาร์จดิดาเมจจะเท่าไหร่แบบไม่ชาร์จนะครับทุกคนก็ 6,100 แล้วดาเมจห่างกันอยู่ที่200นะครับดาเมจห่างกัน200นะก็ถือว่าใช้ได้อยู่ถือว่าโกงเลยแหละไม่ได้ใช้ได้ผมใช้สกินนี้แล้วมันดูไม่ค่อยชินอ่ะเดี๋ยวไปเปลี่ยนเป็นตัวใหญ่ๆก่อนนะทำไมหัวโตอย่างนี้เนี่ยถ้าเราเกตอ่ะดาเมจจะเท่าไหร่วะเออนี้น่าสนว่ะเดี๋ยวลองไปเกตดูเดี๋ยวลองให้บอทพวกนี้ตีเราดูนะครับแล้วก็ลองเกตดูใช้ผลพระน่าจะดีกว่านะครับอย่าลืมนะครับทุกคนกดไลค์คลิปนี้เยอะนะครับเหลือคลิปต่อไปผมจะมาลงพีพีด้วยโดรู้ติดไฟให้ทุกคนดูเฮ้ยลกเอ๋อนี่มันทุกคนพิมพ์อีซี่โนวีซี่เต็มเลยดูดิลกเอ๋อนี่มันลกเอ๋อที่ผมพูดถึงตอนต้นคลิปหรือเปล่าเนี่ยคนเดียวกันหรือเปล่าเฮ้ยโอ้โหไม่ต้องแล้วมั้งเนี่ยจังหวะเนี้ยไม่ต้องแล้วไม่ต้องตีบอทแล้วซันคุงเอาไปกินเห็นรถติดไฟอ่ะมีอึ้งอ่ะอุ้ยอย่างแหลกอย่างปิงขอลองดาเมจหน่อยว่าถ้าเกตดาเมจมันจะเท่าไหร่ขอลองดาเมจหน่อยครับมาไม่กล้าดิเกตแล้วมาเรามาดูกันว่าดาเมจเท่าไหร่นะครับแป๊บนึงขอไปปาดบัตรก่อนละกันขอไปปาดบัตรก่อนละกันจริงๆถ้ารับสายผลแล้วรอเกตเนี่ยดาเมจดาบเราจะเยอะมากเลยนะคุณดูอันนี้ปาดไป1ทีดาเมจก็ 6,700 เฮ้ยแรงขึ้นนะเนี่ยสกิลแรกดู 6,100 ว่ะทุกคนไอ้ตัวนั้นมันหนีผมไปแล้วว่ะเฮ้ยหนีเลยเหรอกลัวขนาดนั้นมากดชาร์จ 6,000 เท่าไหร่6,900 ดาเมจก็ยังห่างกันอยู่ที่200เหมือนเดิมนะครับไม่ต่างกันเท่าไหร่ไม่ต่างเลยแหละตามไปตัวตะไก่นะไปก่อนเอ๊ะไอ้ไก่ก็ไปไหนละโหอยู่นู่นเลยเหรอฮะมึงรีตัวหนีเลยตะกี้นี่ยังทำเชิงตึงอยู่ไม่ใช่หรอทำไมต้องรีตัวหนีอ่ะกระจอกอ๋อไอ้นี่มันโลกเอ๋อที่มันบอกว่าโนวีสี่นี่ว่าได้โนวีสี่ก็โนวีสี่นี่มันโลกเอ๋อที่มันบอกว่าเฮ้ยโนวีสี่นะไอ้ไก่จะมาปะทะกับเทพเจ้าสายฟ้ากันหรือเอาแลกกันดิโชว์อุ้ยโดนผมมัน3ติดไฟไปอีก4วิโอ้โหครึ่งรอดไอ้ยังไม่ได้วีรีวิวจริงจังนะเนี่ยยังขนาดนี้อ่ะโอ้โหเปิดไฮคิวหลบทันว่ะถ้าไม่เปิดไฮคิวน่าจะเละนะครับทุกคนจริงเราต้องใช้สกิลนี้ตัดเคนไปก่อนใช่เอ๋เอาไปกินแล้วลูกใหญ่พอๆกันเหรอวะเอาหายเอาหายไว้ลุ้นหายหรอปาดยัดเฮ้ยสังคุณโดนสแปมโดนสแปมตลอดเลยไม่ชอบเลยโอ้โดนเผาผลาญพลังไหนบอกพาวีสี่ไหนมึงบอกโนวีสี่ไงไหนมึงบอกโนวีสี่ไงโอ้เรียบโอ้โหเกินไหนบอกโนวีสี่อ่ะเพื่อนนี่ไงไหนบอกโนวีสี่ไอไก่นี่ไงตายซะคนเรียบอ่ะไหนบอกโนวีสี่อ่ะเอาคนละคนเหรอเอาคนละคนคนละคนโอเคโอเคเพื่อนโอเคโอเคโซคูแอนโอพีคืออะไรอ่ะเขาบอกว่ามันเท่แล้วมันก็โกงใช่ไหมเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ย Angel V4 เนี่ยเผานางฟ้าเนี่ยมันเท่แล้วมันก็โกงโอเคเพื่อน GG เข้าใจผิดนึกว่าเขาบอกว่าโนวี4ไงถ้าโนวีถ้า V4 ได้ตั้งแต่แรกผมเปิดยัดนางตั้งแต่แรกกันนะเอเรียผมหายโอ้โหเพื่อน
นใครพาน้องอีเล่นผมไปอยู่ตรงนั้นวะจริงๆผมตั้งไว้ตรงนี้ไม่ใช่หรอไปอยู่นั้นได้ไงอ่ะโอ้ใครทำกับนายได้อย่างนี้วะเราออกจะรักนายจะตายนะใครชอบคลิปนี้ลืม Subscribe และแชร์นะครับถือว่าวันนี้ผมดวงไม่เกลือนะแล้วก็ใครอยากให้ทำคอนเทนต์นั้นอีกก็คอมเมนต์บอกกันนะครับและอย่าลืมตอบคำถามตอนต้นคลิปของผมด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบาย